สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนมสงสัยโพสต์ถามชาวเน็ตก่อนกินต้องล้างไหมเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจอย่างมากเมื่อผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ภาพถุงวุ้นเส้นชนิดแห้งพร้อมตั้งคำถามซึ่งเป็นข้อสงสัยในใจของใครหลายๆคนมานานแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าแท้จริงแล้วคําตอบอยู่ใกล้แค่เอื้อม โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่าสอบถามนอกเรื่องหน่อยครับอันนี้เกี่ยวกับงานบ้านเปล่าไม่รู้วุ้นเส้นแบบนี้ซื้อมาเวลาจะเอามาทานต้องล้างก่อนไหมครับงานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจกันเป็นจนํานวนมากซึ่งหลายคนบอกว่าตั้งแต่กินมาแทบไม่เคยล้างเลยแถมยังสงสัยอีกว่ามันต้องล้างด้วยหรอและไม่เคยสังเกตเลยด้วยคนล้างก่อนบางคนก็บอกว่าล้างเพราะกลิ่นเหม็นมากอย่างไรก็ตามคําแนะนําเกี่ยวก,กับการปรุงอาหารด้านหลังซองของวุ้น เส้นระบุชัดเจนว่าล้างเส้นด้วยน้ำสะอาดก่อนนำไปปรุงอาหารซึ่งคำตอบก็อยู่ใกล้แค่นี้แท้ๆแต่หลายคนกลับมองข้ามเรียกได้ว่าเส้นผมบางภูเขาจริงๆทั้งนี้ปกติอาหารที่เป็นวุนเส้นสดหรือเส้นหมี่สดนั้นจะมีการเติมสารประกอบซันฟ์อยู่แล้วเพื่อต้านการหืนและป้องกันการเกิดออกซิเดชันที่เป็นสาเหตุทาให้อาหารเน่าเสียและกําจัดสารนี้ได้โดยการล้างออกหรือลวกทิ้งก่อนนํามาทาอาหารเพราะ ากสะสมในร่างกายมากๆอาจทำให้เกิดอันตรายได้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ